ปัจจุบันหลักๆเลยคืออาชีพเกษตรกรค่ะแต่เกษตรกรของพี่เนี่ยมันแตกแขนงออกไปหลายๆอย่างว่าเออมีส่วนเล็กๆน้อยๆผสมมาค่ะจุดเริ่มต้นในการทำเกษตรของพี่เนาะสิ่งแรกเลยคือครอบครัวเพราะว่าพอพี่มีครอบครัวปุ๊บมันเป็นจุดเปลี่ยนจุดแรกจุดสำคัญเลยด้วยความที่พี่ได้แฟนที่ทำเกษตรเหมือนกันก็เลยทำให้เป็นจุดเปลี่ยนจุดแรกเพราะแต่ก่อนเนาะพี่ก็ทำงานออฟฟิศทำงานโรงงานปกติแหละค่ะพอได้ความพี่มาได้แฟนที่เขาทำนาเหมือนกันที่บ้านพี่ดั้งเดิมก็คือทำนาเนี่ยค่ะเป็นจุดเปลี่ยนเริ่มต้นเริ่มแรกที่พี่มาเขาเรียกอะไรสืบทอดเจตนารมณ์ของพ่อแม่ปู่ย่าเนาะก็มาทำนาต่อมาเนี่ยค่ะเป็นจุดเริ่มต้นแรกของพี่คือการทำนาเห็นตรงนี้เนาะคือปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักก็จริงแต่ระหว่างที่เราทำข้าวอะค่ะมันยังมีช่วงระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือนที่เรายังว่างการทำนาจริงๆเราจะยุ่งแค่ช่วงแรกแต่ระหว่างเดือนที่2กับ3ที่จะไป3จะไป4เนี่ยค่ะคือเราจะว่างตรงช่วงนี้คือเราสามารถที่จะแบบหาอาชีพเสริมเพิ่มมาจากการรอเงินข้าวอย่างเดียวเมลอนมันจะมีเขาเรียกอะไรเรื่องจุกจิกนิดนึงคือถ้าเป็นผักธรรมดาเราจะต้องไม่มาคอยพันต้นแบบนี้เนาะถ้าเราก็คือปลูกแล้วคอยแยกเขาเรียกอะไรแยกเป็นต้นๆเพื่อให้เขาการเจริญเติบโตได้ดีถ้าเราหว่านถี่มันก็จะต้นเล็กแต่เมลอนไม่ค่ะเราจะต้องเพาะเมล็ดก่อนแล้วก็มาหยอดตามหลุมคือมันจะดูแลเยอะกว่าตรงที่เราต้องมาคอยพันต้นให้เขาเพราะเราปลูกในโรงเรือนเราอยากให้มันมีมาตรฐานที่ปลอดภัยเนาะเราไม่อยากให้ปลูกข้างนอกบางทีมันมีแมลงมีเพี้ยเราก็ต้องไปฉีดยาอีกนี่มันเป็นเหตุผลนึงอะค่ะที่ฝ้ายเรามาปลูกในโรงเรือนแล้วปรากฏว่าในโรงเรือนอะมันคือเราต้องพันต้นขึ้นไปเราต้องคอยมาพันต้นตัดแต่งลำต้นแค่นั้นเองเมลอนของเรามีมาตรฐาน GAP เนาะสายพันธุ์ที่ปลูกหลักๆ ก็จะมีจันฉายนะคะจะเป็นเปลือกเหลืองเปลือกเหลืองเนื้อส้มแล้วก็จะเป็นบารมีจะเป็นเปลือกเขียวเนื้อส้มถ้าเมลอนที่เห็นอยู่ในโรงนี้เนาะคือเราสามารถที่จะเปิดจองเป็นของตัวเองได้ที่เราเห็นบางลูกเนาะมันจะมีรูปภาพมีชื่อเนี่ยค่ะมันเป็นเขาเรียกอะไรซิกเนเจอร์ของฟาร์มมันจะมีระยะที่สามารถที่จะเขียนชื่อได้เราก็จะใส่ชื่อไปวาดรูปไปตามที่ลูกค้าสั่งเนี่ยค่ะพอเราเอาสิ่งเนี้ยให้เขาไปปุ๊บคนที่รับอะค่ะเขาจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นหนึ่งเดียวในโลกอะค่ะมันเป็นชื่อของเขาซึ่งมันมีความพิเศษตรงนี้แหละค่ะถามว่าประสบความสำเร็จไหมพี่ก็อาจจะบอกว่ายังไม่ประสบความสำเร็จถึงขนาดแบบว่ารวยขนาดนั้นแต่ว่าพี่อยากบอกว่าการทำเกษตรอะค่ะมันประสบความสำเร็จในระดับเอาเป็นเปอร์เซ็นต์ดีกว่าเนาะพี่อยากให้ประมาณ 70% เพราะว่าพี่สามารถนำความรู้ที่พี่เนี่ยทดลองมาประมาณ 5-6 ปีเกี่ยวกับเรื่องเมลอนแล้วก็ข้าวที่มาทำจริงๆจังๆเนาะสามารถไปบอกเกษตรกรคนอื่นได้เป็นวิทยากรเกี่ยวกับเรื่องการทำข้าวไลบรารีหรือว่าการปลูกเมลอนได้เนี่ยค่ะมันเป็นความภูมิใจนะคะเวลาที่เราไปบอกเกษตรกรปุ๊บแล้วเขาไปทำแล้วเขาตอบฟีดแบ็กกลับมาว่าเฮ้ยเนี่ยน้องฝ้ายพี่ไปทำมาแล้วมันได้ผลเนี่ยมันเป็นความสุขที่แบบมันรู้สึกดีอะค่ะเนี่ยคือมันคือจุดนึงที่ฝ้ายคิดว่ามันประสบความสำเร็จในการที่บอกต่อเรื่องราวออกไปสำหรับฝ้ายคิดว่าความพอดีของแต่ละคนมันไม่เท่ากันอยู่แล้วแต่ในมุมของตัวเองเนาะพอดีพอเพียงคำมันบอกของมันอยู่แล้วเราไม่สามารถที่จะทำเกษตรด้วยคำไปให้รวยได้แต่มันจะมีความพอดีของเราอยู่อย่างเช่นเรายกตัวอย่างเช่นคือการทำเกษตรมันเหมือนน้ำซึมบ่อทรายอะค่ะอันนี้ฝ้ายพูดทุกครั้งที่ไปบรรยายเงินมันไม่ได้เข้าทุกวันแบบเป็นก้อนขนาดนั้นแต่การทำเกษตรมันจะซึมเข้ามาเรื่อยๆซึมเข้ามายังไงอย่างที่ฝ้ายบอกฝ้ายทำนาฝ้ายก็จะมีเงินราย4เดือนส่วนมาทำเมลอน
ฝ้าก็จะมีเงินรายเดือนราย2เดือนอะไรแบบนี้ค่ะและแถมคะน้าฝ้ายังมีข่าตะไคร้ซึ่งอันนี้มันสามารถเป็นเงินรายวันนี่แหละค่ะคือการทำเกษตรแบบพอเพียงที่ว่าพอที่จะเอาเข้าวันละ100 200 500แล้วแต่มันสามารถซึมเข้ามาหาเราได้เรื่อยๆเนี่ยแล้วมันก็เป็นจุดนึงที่แบบมันสามารถเลี้ยงชีพได้ดำรงชีพได้มันไม่ได้เดือดร้อนใครเนี่ยคือความพอดีในตัวของเราเองแค่นั้นเองค่ะประมาณนี้